งรัดติดตามตัวมันจะดีในเบื้องต้นได้ให้ประสานไปทางด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ช่วยกันสกัดจับอย่างเป็นทางการส่วนในช่องทางที่เป็นธรรมชาติก็ตามก็ประสานไปที่ณเวลานี้ยังไม่ได้รายงานนะว่าได้ออกหมายจับหรือยังแต่เชื่อว่าภายในวันนี้คงจะมีหมายจับครับคือถ้าหวังไว้อย่างนั้นหวังว่าจะได้ดูครับคนที่หนีไปได้ไงคือข้อมูลเนี่ยก็พูดหลังไม่ได้นะเพราะว่าแต่ถ้าพูดแบบว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์พิเศษหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปตรวจสอบดูครับเอาเป็นว่าเขาคงรู้จักกันสนิทสนมกันดีแล้วกันนะครับส่วนจะได้แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องขอตรวจดูทางเอกสารถ้ามีการสมรสกันก็มี